ขาบอกว่าจะได้เล่นละครถ้าสำเร็จที่ทำไมพี่หนูก็ยังไม่ได้ก็ต้องรอให้ผู้ใหญ่คนโตมีติดต่อมาป่ะจริงๆหนูก็ได้ยินแว่วๆหลายเรื่องมากเลยค่ะแต่ก็ไม่รู้ว่าไม่ทันจะจบด้วยเรื่องไหนว่าหนูจะได้เล่นหรือเปล่าแต่ก็ได้ยินแว่วๆประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ที่จะได้เล่นด้วยกันไม่รู้อันนี้หนูไม่รู้จริงๆค่ะว่าไม่ค่ะไม่ค่อยดีกว่าหนูว่าแฟนคลับด้วยการที่เจมส์ก็แบบมีบุคลิกที่แบบค่อนข้างแบบมั่นคงของเขาอยู่แล้วหนูว่าคนดูเขาก็จะแบบแล้วแต่คนชอบแหละชอบแบบคาแรคเตอร์แนวไหนก็ได้แล้วครับตอนนี้เหมือนประมาณว่าเรื่องอะไรถามดูตั้งตัวแบบว่าต้องเปลี่ยนหน้าที่เอฟซีอะไรอย่างเงี้ยเพราะจะไม่ได้รับการติดต่ออะไรไม่หรอกค่ะหนูว่าอันนี้น่าจะเป็นของเขาคือเขาอาจจะไม่พอใจว่าอยากเล่นเรื่องคู่กันอย่างนี้แต่ว่าเอาจริงๆนะคะหนูว่าถ้ามีเรื่องสนุกถ้าแบบคือยังไงผู้คนก็เต็มที่กันอยู่แล้วในการทำงานหรือว่าเขาก็จะต้องแบบให้กำลังใจกันเขาบอกว่าอย่างล่าสุดเหมือนสรุปแล้วชื่อเรื่องอะไรนะใต้ฟ้าสีครามชื่อเรื่องดีไหมคะละครใต้ฟ้าสีครามไม่รู้จริงๆค่ะว่าเรื่องชื่อว่าอะไรเรื่องแมวแต่ถ้าเป็นไปได้ก็ดีของพี่แม่มได้ติดต่อไหมยังของพี่แม่มไม่รู้ไม่รู้แต่ย่าตอนนี้เหมือนแบบว่ากระแสของแฟนคลับค่อนข้างมีอิทธิพลอย่างมากเลยกับการเลือกตัวนักแสดงมาของช่อง3อะไรเงี้ยเราคิดยังไงบ้างคืออันนี้หนูก็คุ้นแล้วค่ะว่าแป๊บนึงนะหนึ่งเสียงว่าพี่อิทธิพลเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ดูใช่ไหมคะว่านักชมแต่ว่าหนูว่าถ้าผู้ใหญ่เห็นว่าบทอันนี้ยังไงก็ต้องเป็นคนนี้ก็คงต้องเป็นไปตามเลยพิจารณาอันนี้หนูว่าไม่ได้ยินนะคิดหนูว่าต้องรอดูค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงคืออันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนที่บอกว่าต้องการกำลังใจมากๆนะว่าเป็นไม่ขาดอีกหนึ่งที่ยังไม่เคยลงเลยแค่เด็กจะถือไหมคะไม่ถือหรอกจริงๆแล้วนักแสดงเราก็ต้องเล่นได้กับทุกคนอยู่แล้วค่ะล่าสุดพี่นาเดชเขาจะไปเล่นละครกับแพทริเซียแล้วเหมือนว่าแฟนคลับทางเราก็ไปแอนตี้น้องแพทริเซียด้วยเลยหนูว่าอันนี้ไม่น่าจะมีอะไรแบบนี้ค่ะก็ต้องรอดูค่ะว่าแบบคือยังไงแฟนคลับหนูน่ารักทุกคนอยู่แล้วล่าสุดน้องเฮียไปออกรายการ3แซ่บเลยแล้วก็แบบออกมาบอกแล้วว่าพี่นาเดชเป็นที่แบบสนิทที่สุดตอนที่เริ่มเปิดมากขึ้นดังไหมคะหนูว่าก็เหมือนเดิมมาตลอดจะด้วยการที่แบบว่าเจอพี่เขาบ่อยที่สุดน่าจะบ่อยที่สุดในนักแสดงทุกท่านค่ะแล้วด้วยการที่แบบว่าเพื่อนนอกวงการหนูก็ไม่ค่อยมีก็ถือว่าพี่นายถือเป็นเพื่อนที่สนิทที่สุดง่ายๆค่ะไม่เหมือนตอกย้ำอันเก่าที่แบบผู้ใหญ่จะจัดเราไปจิ้นกับเจมส์จีและณเดชน์ไปแพทริเซียอะไรเงี้ยมันยิ่งตอกย้ำเข้าไปใหญ่เลยว่าจะเปลี่ยนคู่จิ้นจริงไหมจ๊ะอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นแบบการวางตลาดของช่องว่าเขาอยากจะให้แบบนักแสดงคนไหนไปคู่กับท่านไหนอะไรแบบเนี้ยค่ะซึ่งจริงๆหนูว่าแฟนคลับเขาก็ยินดีแล้วค่ะที่จะได้เห็นเรากลับมาบนจออีกรอบนึงค่ะเพราะว่าก็นานแล้วเหมือนกันค่ะที่คือปีนี้ละครหนูยังไม่มีค่ะต้องรอจนกว่าปีหน้าระหว่างเราด้วยกันไม่มีเกาเหลากันเพราะเปลี่ยนคู่จิ้นแน่นอนไม่ได้มีเกาเหลากันเลยค่ะคือไม่ค่อยได้เจอไม่ได้ครับไม่มีคำว่าไม่มีแผนว่าจะไปพม่าด้วยค่ะอันนี้ไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินโอเคนะก็เป็นสิ่งที่แบบว่าแบบคนจับตาอยู่แล้วแต่ว่าถ้าไปพม่า7หลักแล้วก็เป็นงานบุญด้วยใช่ไหมคะพี่ไม่มีทางค่ะไม่มีทางก็ยืนยันว่าเราไม่ได้ไปเลยใช่ไหมครับช่วงนี้ไม่ได้ไปค่ะแล้วก็ตอนนี้ไม่มีแพลนที่จะมาไม่มีนะว่ากระถิ่นแน่นอนเนาะมีค่ะกระถิ่นแน่นอนเลยค่ะก็จะเป็นกระถิ่นรวมของทั้งหนูกับพี่หนู